ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรานำเสนออุปกรณ์แคมปิ้งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ในการหุงหาอาหารนั่นก็คือเตาแอลกอฮอล์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแกะกล่องตัวนี้มารูปร่างจะเป็นยังไงครับผมเตาแอลกอฮอล์ตัวนี้ได้มาจาก Lazada ครับก็สั่งซื้อออนไลน์ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงกันเลยครับผมอุปกรณ์ก็แพ็กเกจอย่างดีครับมีซองกันกระแทกข้างในก็มีบุกกันกระแทกแบบนี้ครับเดี๋ยวแกะเลยตัวนี้สั่งซื้อจาก Lazada ผลิตในประเทศจีนครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องครับโอ้แพ็คอย่างดีครับผมอยู่ในห่ออีกชั้นหนึ่งอันนี้คู่มือข้างในนะฮะเป็นแบบนี้ครับรูปร่างเดี๋ยวเราใช้กันเลยครับพอแกะออกมาก็ลักษณะอย่างนี้ฮะวิธีการใช้ก็คือเรามันจะมีสปริงตรงนี้นะครับเราก็ดึงโยกดึงออกมานี่ครับลักษณะคือดึงเป็นสปริงฮะดึงนี้แล้วก็บิดนี่ฮะโอเคครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับก็เป็นเนื้ออลูมิเนียมก็ใช้ได้ครับผิวค่อนข้างที่จะมันแววเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยครับครับเชื้อเพลิงที่เราใช้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับผมแอลกอฮอล์ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปครับตอนนี้ซื้อมาขวดหนึ่ง45 บาทครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปเต็มเลยครับเทใส่ไปเลยครับผมเกือบจะเต็มนะครับประมาณค่อนๆ3/4นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูนะครับว่าเราจะต้มน้ำ1 หม้อใช้เวลาเท่าไหร่นับตัวเลยครับเนี่ยติดแล้วนะครับผมจุดไฟติดแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเดือดเนี่ยสังเกตดูวิธีการทดสอบก็คือเอาเนี่ยติดนะครับเตาเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เตาเดือดเราจะได้ตั้งหม้อครับน้ำมันเดือดเดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อเลยครับใส่น้ำไปให้เต็มครับน้ำจำนวน1 หม้อประมาณ1 ลิตรครับเดี๋ยวเราพร้อมที่จะจับเวลาครับผมครับเวลาก็จับไปครับเดี๋ยวระหว่างรอน้ำเดือดเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันอีกสักนิดหนึ่งครับครับกิจกรรมระหว่างรอน้ำเดือดครับตัดตะไคร้ครับตะไคร้ครับข่าครับข่าพริกข
ที่หนูสวนสวนสวนใบมะกรูด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 ผักชี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 อันนี้2นาทีครับผมโอเคครับผ่านไป2นาทีกว่าน้ำยังไม่เดือดเราเอาผักที่เราเก็บเมื่อสักครู่นำมาตำในครกครับระหว่างรอน้ำเดือดเดือดเดือดตะไคร้ข่าใบมะกรูดพริกขี้หนูใส่เข้าไปในครกแล้วก็ตำ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 เก้านาทีกว่าครับ9นาทีกับ10วินาทีครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคือน้ำปริมาณน้ำ1ลิตรกับ1หม้อต้มใช้เวลาประมาณ9นาทีครับ9นาทีเสร็จครับใส่น้ำปลาครับโอเคครับซุปของเราก็เดือดแล้วครับเดือดแล้วก็ยกครับยกส่วนหลังจากที่เราเลิกใช้ครับเราก็ปิดครับแค่นี้ครับเรียบร้อยหลังจากที่เตาเย็นลงนะครับสักระยะหนึ่งประมาณสัก10นาทีเราก็มาดูว่าเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์ที่เราใช้ไปหมดหรือว่าเหลือครับนี่นะครับผลปรากฏว่ามันยังพอมีเหลืออยู่ครับเราก็สามารถกลับเอากลับมาใช้ใหม่ได้ครับแล้วก็เทในใส่ในภาชนะที่เราบรรจุไว้นะครับเพื่อที่เรามาใช้ในคราวต่อไปได้อีกครับผมจะหกหน่อยก็ช่างมันครับก็มีบ้างนะครับผมครับสำหรับเตาแอลกอฮอล์1ชิ้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีชิ้นที่1คือฝาครับชิ้นที่2ก็คือตัวเตานะครับตัวที่3ก็คือตัวฐานรองเตาเนี่ยครับใช้สำหรับในการวางหม้อวางกระทะแล้วอีกชิ้นก็คือตัวถุงหรือตัวกระเป๋าเนี่ยครับก็โดยรวมก็ถือว่าถ้าเต็ม10ก็ถือว่า8ละครับเดี๋ยวมันจะมีข้อจำกัดอยู่บางจุดที่เราจะต้องระวังก็คืออย่างตัวนี้ครับมันเป็นเชื้อเพลิงเหลวเพราะฉะนั้นในการประกอบอาหารหรือในการหุงต้มเนี่ยครับพื้นฐานที่เราวางเตานี่ครับจะต้องมั่นคงแข็งแรงคือจะล้มหรือจะตะแคงนี้ไม่ได้นะครับและอย่างก็คือว่าถ้าเกิดตัวนี้ข้อควรระวังก็คือห้ามล้มฮะถ้าเกิดมันพลิกหรือว่าหกเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับผมนี่คือข้อจำกัดครับ
อย่างอื่นก็ลักษณะบรรจุภัณฑ์ก็คือขนาดเล็กมากครับพกพาสะดวกแล้วอย่างก็คือเวลาเก็บใส่กระเป๋าก็ง่ายในการเอาไปแคมปิ้งครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเตาว่าจะเอายังไงดีแบบไหนดีก็ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้แนะนำเลยครับสะดวกเชื้อเพลิงที่เป็นแอลกอฮอล์ก็หาได้ง่ายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างก็บอกเขาเลยครับว่าขอซื้อแอลกอฮอล์ครับผมสำหรับการรีวิวตัวเตาแอลกอฮอล์ก็จบเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย